พาไปที่นครศรีธรรมราชมีคดีที่ว่าขับกระบะไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเอ้าไม่ใช่เติมแล้วหนีเหมือนเรื่องทั่วไปนะเพราะว่าคนที่ขับกระบะคนนี้อาการไม่ปกติคลั่งยาคุณผู้ชมทีนี้ขับรถออกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งใช่ไหมครับพยายามที่จะหยุดผู้ชายคนนี้ให้ได้นอกจากคลั่งแล้วมีปืนด้วยยิงปืนใส่ตำรวจตำรวจบาดเจ็บไปคนหนึ่งไปดูนาทีตอนที่ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายคนนี้วางอาวุธและมอบตัวครับครับน้องอย่าทำตัวเองมาคุยกับผู้การครับน้องอย่าทำตัวเองชีวิตมีค่าน้องคิดถึงลูกเมียพ่อแม่พี่น้องนะครับน้องเอามาโดนปืนทิ้งนะครับเรามาคุยกันเราเป็นพี่น้องกันนั่นน้องนะระวังนะระวังระวังนะปิดล็อกให้หมดปิดล็อกให้หมดคือที่ต้องกล่อมเกลี้ยกล่อมเนี่ยเพราะว่าถ้าฝั่งของผู้ก่อเหตุมีอาวุธด้วยแล้วสู้แบบนี้เสี่ยงที่จะโดนวิสามันได้นะครับวางอาวุธมาคุยกันมอบตัวตำรวจดีที่สุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานบนถนนสายนครศรีธรรมราชสงขลานะครับใกล้กับแยกฉิมพลาฉิมหลาที่ตำบลสะตนอำเภอหัวไทรผู้การจังหวัดก็คือพลตรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลท่านก็นำกำลังลงไปนะปิดล้อมกระบะ4ประตูสีขาวพยายามที่จะแบบเอ้าไอ้น้องสุวรรณนายทัชพลทองปานคนขับเนี่ยวางปืนลงแล้วมอบตัวเป็นพี่น้องกันมีอะไรคุยกันดีๆได้แต่ทีนี้เนี่ยกว่าจะคุยกันได้คุณผู้ชมครับไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าทัชพลเนี่ยเมายาไอ้ก่อนที่ตำรวจจะมาเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเอารถเนี่ยไปเติมน้ำมันที่ปั๊มละ 1,800 บาทแล้วไม่จ่ายพอไม่จ่ายเนี่ยบอกเด็กปั๊มไม่จ่ายแล้วก็ชักปืน 9mm มาขู่ด้วยเด็กปั๊มบอกตายแล้วเห็นนอกจากคือปกติเห็นในข่าวเนี่ยเขาไปเลยไม่ไอ้ชักปืนขู่ไอ้รอบนี้ชักปืนขู่ด้วยแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องเด็กปั๊มก็ไม่ตามเองนะครับเด็กปั๊มเนี่ยโทรแจ้งตำรวจให้ช่วยมาจัดการทีนี้ตำรวจประจำด่านฉิมหลาพอได้รับแจ้งปั๊บก็สกัดจับกระบะขาวป้ายแดงของนายทัชพลเนี่ยแหละพอมาถึงเนี่ยนายทัชพลจอดนะคะจอดจอดที่ด่านแต่ถามว่าลงมาไหมมอบตัวอะไรไหมไม่ยอมลงจากรถครับทำยังไงก็ไม่ยอมลงและอาการเขาแปลกด้วยนะคือเขานอกจากที่จะเติมน้ำมันไม่จ่ายแล้วตำรวจมาล้อมเนี้ยแต่ตัวเองอ่ะเปิดเพลงนั่งฟังในรถคือไม่สนใจอะไรไม่สนใจอะไรเลยชิวประมาณนั้นคุณผู้ชมตำรวจล้อมอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ย3ชั่วโมงนะค่ะสุดท้ายแล้วยิงแก๊สน้ำตาใส่ด้วยก็ไม่ยอมลงมาสักทีนึงแล้วก็นายทัชพลเนี่ยยิงปืนสวนมานัดหนึ่งทำให้ตำรวจบาดเจ็บนายหนึ่งชื่อดาบตำรวจสุธีกระสุนถูกนิ้วชี้ขวาจนเอ็นขาดเอาล่ะพอเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วปล่อยต่อไปไม่ได้แล้วตำรวจยิงแขนซ้ายเลยตั้งใจยิงแขนจะได้ไม่โดนจุดสำคัญยิงแขนนัทพลไปนัดหนึ่งจนนัทพลสุดหลังจากนั้นตำรวจเข้าจับเลยครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเซตตินครับเสร็จเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยคุณผู้ชมครับทำแผลส่งโรงพยาบาลหัวไซในรถเจออะไรบ้างไปเจอยาบ้า3มัดค่ะ3มัด 6,000 เม็ดน่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไอซ์อีกจำนวนหนึ่งเจอปืนเจอมีดอ่ะยึดไว้เป็นหลักฐานเนาะตอนนี้ตำรวจยังสอบปากคำทัชพลไม่ได้หรอกยังเมายาอยู่เลยนะคะก็จะถูกแจ้งหลายข้อหาทั้งเรื่องของยาเสพติดขัดขวางเจ้าพนักงานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วยล่ะค่ะนี่ก็เป็นผลจากเรื่องของการเสพยาด้วยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้